สนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวคิงคุณประโยชน์เพื่อคุณออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับในปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนนิยมออกกำลังกายแทบจะออกเยอะเท่ากับนักกีฬาเลยนะครับออกมากแล้วกินมากได้ตามหรือเปล่าครับวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออกกำลังกายหนักกินหนักได้ไหมครับก็มีบางคนบอกว่าการออกกำลังกายเป็น excuse ของการให้กินได้เยอะๆครับแต่จริงๆก็ต้องมาดูว่าออกเยอะเยอะเกินไปก็คือบางคนอาจจะผอมหรือเหี่ยวไปเลยนะคะอันนี้ก็ต้องมาดูว่าออกเนี่ยน้ำหนักคงตัวแล้วเราแฮปปี้หรือว่ากล้ามเนื้อเรามีพอดีแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ควรจะออกมากเกินไปคือก็ต้องให้บาลานซ์ด้วยค่ะแต่สำหรับบางคนเนี่ยครับอาจจะชอบออกไปเล่นฟุตบอลไปตีเทนนิสไปโยคะไปวิ่งแล้วแต่นะครับแต่คือว่าออกกำลังกายจนเรียกว่าอะไรดีครับเป็นงานอดิเรกที่ตัวเองติดไปเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาออกกำลังกายเยอะขึ้นเขาก็ทานได้เยอะขึ้นตามใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือ energy ก็ปกติก็จะประมาณ 2,400 กิโลแคลอรี่ต่อวันถ้าเราออกนะคะสำหรับคนปกตินะคะที่ออกที่เหมาะสมอะค่ะครับเราก็สามารถจะกินได้ 2,400 กิโลแคลอรี่มากกว่าคนปกติทั่วไปเพิ่มขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับทีนี้กินอย่างไรครับให้เรียกว่ายังไงดีครับให้เสริมกับการออกกำลังกายว่าไม่ใช่ว่าตอนที่ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันจุกจังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับต้องเราต้องเลือกประเภทของอาหารอันนี้พูดถึงคนที่ออกมากๆใช่ไหมคะใช่ครับไม่ใช่แนะนำแบบ30นาทีต่อวันแล้วก็เดินธรรมดาอย่างนี้ใช่ไหมคะครับอาจจะไปตีเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเตะฟุตบอลที่เตะฟุตบอลที่หนักๆเล่นบาสเกตบอลที่ต้องใช้แรงเยอะๆพลังงานที่คนเราต้องการได้รับเนี่ยนะคะมันจะมีเป็นสารอาหารหลักอยู่3ตัวก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันครับทีนี้สิ่งที่จะให้พลังงานเราได้เร็วที่สุดคือคาร์โบไฮเดรตเพราะมันจะย่อยแล้วก็ดูดซึมในสังเกตเราเคี้ยวข้าวเราจะหวานย่อยละตั้งแต่อยู่ในปากคือน้ำลายนะคะเสร็จแล้วก็จะย่อยและดูดซึมในกระเพาะอาหารส่วนไขมันเนี่ยจะย่อยและดูดซึมในลำไส้ก็จะใช้เวลานานในการที่จะได้พลังงานแล้วก็โดยโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตคือสุดท้ายเลยที่จะเป็นพลังงานเข้าร่างกายเราก็คือกลูโคสคือน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตจะเป็นอาหารอะไรที่เป็นคาร์โบไฮเดรตจะทำให้ย่อยและดูดซึมเป็นกลูโคสได้เร็วเป็นพลังงานให้กับเราได้ทันทีนะคะลองเราลองมาวิเคราะห์ง่ายๆทำไมอาหารเช้าต้องเป็นโจ๊กทำไมอาหารเช้าต้องเป็นซีเรียลเพราะว่าเรางดอาหารคือเบรกเราฟาสติ้งมาทั้งคืนประมาณ8ชั่วโมง10ชั่วโมงครับพอเช้ามาปั๊บเราต้องการ energy มือแรกของเราเพราะฉะนั้นก็มาหนักเป็นแป้งสังเกตนะคะเพราะหลังเองมันต้องเป็นขนมปังทำไมเป็นเฟรนช์โทสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นขนมส่วนใหญ่จะเป็นคาร์โบไฮหนักไปทางคาร์โบไฮเดรตเพื่อให้ได้พลังงานค่ะครับอันนี้ก็เป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะไปออกกำลังกายเราก็จะกินอาหารอะไรที่เป็นคาร์โบไฮเดรตระหว่างที่ออกกำลังกายเพื่อให้เรามีแรงพูดง่ายๆก็คือเราก็อาจจะกินโปรตีนในระหว่างนั้นได้หรือเราอาจจะให้รีลิสพลังงานออกมาช้าเราก็กินคาร์โบไฮเดรตที่เป็นคอมเพล็กซ์เช่นพวกข้าวกล้องอะไรที่ย่อยแล้วดูดซึมยากช้าหน่อยไม่ใช่ยากนะคะคในระหว่างนั้นเพื่อระหว่างการออกกำลังกายเนี่ยค่ะเราจะมีแรงเรียกว่าไม่ใช่เราออกกำลังกายไป20 นาทีแล้วเราหิวแล้วใช่ค่ะก็คือว่ายืดอาจจะล้าคือไม่ทนไม่อึดครับค่ะอันนี้ก็หลักง่ายๆเลยในการจัดอาหารนะคะหรือถ้าเราไม่ได้ถึงกับเป็นนักกีฬาที่จะต้องมีนักโภชนาการมาจัดก็หลักการลอจิกง่ายๆแบบนี้ค่ะนมล่ะครับอาจารย์นมก็ก่อนจะไปออกก็ไม่ควรกินเพราะนมเนี่ยหลักๆคือโปรตีนครับค่ะเพราะฉะนั้นน้ำตาลก็มีน้อยมากก็คือเลคโตสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะกินทีหลังนะคะก็คือหลังออกกำลังกายดีกว่าก็สร้างกล้ามเนื้อสร้างอะไรไปค่ะครับอาจารย์ครับและระหว่างที่เราออกกำลังกายเราเสียเหงื่อเยอะเราเสียน้ำเยอะคือระหว่างออกกำลังกายเนี่ยจิบน้ำได้แล้วถ้าเกิดเป็นน้ำแบบที่เป็นเกลือแร่สำหรับนักกีฬานักกีฬานั่นแหละครับจริงๆก็คือคาร์โบไฮเดรตมันเป็นน้ำตาลส่วนประกอบมันจะหวานค่ะมันจะหวานแล้วก็เพราะฉะนั้นก็คือกินให้มีกำลังก็ทานได้ใช่ไหมครับอีกคำถามหนึ่งครับเกลือแร่ที่ออกแบบเนี่ยครับเวลาที่เราไปซื้อตามร้านขายยาครับคนขายก็มีหลายยี่ห้อสีเหลืองๆเภสัชจะถามเลยครับอาจารย์ว่าเกลือแร่ท้องเสียหรือว่าเกลือแร่สำหรับออกกำลังกายคือสองตัวนี้แตกต่างกันแน่นอนไม่งั้นเขาไม่ถามแต่มันทานสลับกันได้ไหมครับก็หลักๆ ก็คือถ้าเป็นสำหรับนักกีฬานะคะเราเสียเหงื่อก็คือจะเป็นน้ำกับ
กับพลังงานที่ออกไปเราต้องการพลังงานที่จะมาชดเชยก็คือน้ำตาลเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นน้ำตาลเป็นหลักจะออกหวานค่ะแต่ว่าถ้าเป็น ORS ก็คือสำหรับท้องเสียเนี่ยนะคะหลักๆก็จะเป็นโซเดียมกับโพแทสเซียมน้ำตาลจะน้อยมากเพราะฉะนั้นพอถ้าน้ำตาลมากเมื่อไหร่เนี่ยมันจะดูดซึมน้ำเข้าไปในลำไส้ทำให้ลำไส้บีบตัวแล้วก็ยิ่งจะท้องเสียมากขึ้นโอ้ค่ะ อันนั้นคือข้อต่างคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกอิเล็กโทรไลท์นะคะก็คือจะเป็นเกลือแร่อิเล็กโทรไลต์ก็จะประกอบด้วยโซเดียมโพแทสเซียมเป็นหลักนะคะก็จะสร้างความสมดุลของอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายก็คือโซเดียมโพแทสเซียมเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจอะไรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะต่างกันแน่นอนค่ะไม่ดื่มสลับกันค่ะเพราะเวลาเราออกกำลังกายเราไม่ได้เสียเกลือแร่บางคนอาจจะบอกเอ๊ะเหงื่อที่มันออกนี่มันขับโซเดียมออกมาด้วยหรือเปล่าน้อยมากส่วนใหญ่คือน้ำค่ะแล้วเราก็ต้องการพลังงานก็คือทานน้ำตาลง่ายๆนั่นเองนะครับเอาละครับก็ออกกำลังกายให้พอเหมาะนะครับและสำหรับคนที่ออกกำลังกายก็คงจะได้ทิปเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการไปนะครับสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวคิงคุณประโยชน์เพื่อคุณ